รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโตฮัทกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอไอทีที่บริการคุณด้วยใจสนับสนุนโดยโรงแรม The Paradiso JK Design 1ในนครสวรรค์สำรองห้องพักโทร056-313-555อ้าวอาจารย์อ้าวอาจารย์มาถึงได้ยังไงคะเนี่ยโอ้โหนี่หนูกาจะมาเซอร์ไพรส์อาจารย์เลยนะเนี่ยแล้วอาจารย์ที่นี่อยู่ดีๆเอาอาจารย์รู้จักด้วยอะคะนี่หนูกะว่าใหม่ทั้งสวยอาจารย์คะนี่หนูจองห้องไว้ให้อาจารย์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเป็นห้องพักสุดหรูสะดวกสบายเก๋ไก่ไม่แพ้ช่วงล็อบบี้นี้เลยค่ะแต่ว่าก่อนจะกลับมาพักแต่เรากลับมาพักกันตอนเย็นค่ะอาจารย์อาจารย์มาถึงอาจารย์จะมานอนเลยเหรอคะเราต้องออกไปเที่ยวไปชมนกชมไม้จะพาไปไหนว่ามาไปที่แรกนี่ไปอุทยานสวรรค์ค่ะอาจารย์โรงแรมเรานี่ก็เป็นสวนสวรรค์เดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่สวรรค์อีกมังกรโบกสะบัดแล้วเดี๋ยวไปดูมังกรตัวจริงใช่ค่ะเป็นตัวใหญ่เลยค่ะอาจารย์ไปถ่ายรูปกันดีกว่าสวรรค์จริงๆใช่ไหมคะดูเหมือนอยู่บนสวรรค์นี่เราข้ามสะพานไปสู่เกาะตรงกลางค่ะซึ่งมีรูปปั้นมังกรใหญ่เป็นสง่าใช่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครสวรรค์ค่ะลูกมังกรอีกใช่ค่ะเป็นบริวารนะคะที่นี่ค่ะอาจารย์เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองนครสวรรค์ค่ะถือเป็นแลนด์มาร์กเลยมีขนาดใหญ่มากนะคะกว้างถึง314ไร่นี่ตรงนี้สวยอาจารย์ถ่ายตรงนี้เลยอะคะตรงนี้สวยเดี๋ยวเดินขึ้นไปบนฐานของมังกรแล้วมองย้อนขึ้นไปเผลอๆจะได้ถ่ายรูปมังกรเนี่ยนะคาบพระอาทิตย์จริงเหรอคะก็คือเป็นเดี๋ยวดูที่พระอาทิตย์ทันไหมมาดีเราหามุมนิดนึงนะต้องพยายามให้พระอาทิตย์อยู่แถวๆบริเวณปากมังกรตัวเล็กเนี่ยหรือไม่ก็บริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรขานะขาดันยันไว้เหมือนจะจับแก้ว
โฟโต้สตอรี่สนับสนุนโดยบัตรฟอโต้ฮาร์ทวีซ่าการ์ดเติมความสุขเรื่องกล้องในบัตรเดียวหนังสือโฟโต้สตอรี่วอลลุ่ม2ตอนสะพายกล้องท่องเที่ยวอาจารย์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีค่ะเริ่มงามยามดีแล้วก็มารอคอยจะชมขบวนแห่ตรุษจีนเต้นมากซึ่งปีนี้ค่ะมีชื่องานว่า97ปีมังกรแดนสวรรค์สานตำนานตรุษจีนปากน้ำโพค่ะอาจารย์97ปีแล้วนะคะ97ปีตอนนั้นอาจารย์ยังเด็กๆอยู่เลยใช่ไหมครับยังไม่เกินหนูก็ได้ว่าอาจารย์ทันตั้งแต่รุ่นแรกพลาดไปแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังรอขบวนเพราะนั้นเราต้องเตรียมกล้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเดี๋ยวว่าจะนอนรอนี่ปูเสือเทคนิคการถ่ายภาพให้พร้อมก็ถึงเวลาเนี่ยขบวนมาป๊อปเนี่ยนะครับเราถ่ายภาพเราต้องถ่ายเก็บเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาสอนนะอ๋อเราสอนให้เสร็จเลยเตรียมพร้อมกล้องไปเลยใช่ความตั้งใจผมก็คือว่าพอผมถ่ายป๊อปเนี่ยผมก็อยากแชร์ให้กับแฟนคลับได้เห็นทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราแชร์เราก็จะนึกถึงแต่ว่าเป็นพวกกล้องโมบายพวกสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นะซึ่งคุณภาพภาพอาจจะไม่ดียิ่งถ้าถ่ายกลางคืนเนี่ยรูปออกมาก็จะแตกเดี๋ยววันนี้เรานี่นิคอน D 600ซึ่งเป็นกล้องฟูลเฟรมนะครับเราก็จะคิดว่าอุ๊ยถ้ากล้องแบบนี้เนี่ยมันก็แชร์ลำบากต้องพกโน้ตบุ๊กอีกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละทำไมคะอาจารย์ไม่ใช่แล้วพวกนี้มันสามารถติด Wi-Fi ได้จริงเหรอคะเดี๋ยวอย่ามาพูดถึงเรื่องของการแชร์ให้ก่อนเนี่ยอย่างตัว D 600เนี่ยมันจะมี Wi-Fi ซึ่งเราสามารถหาซื้อได้เป็นออปชันคือเฉพาะรุ่นนี้หรือเปล่าคะหรือว่าใช้ได้กับทุกรุ่นมันก็มีหลายรุ่นคือตัว Wi-Fi ของ Nikon ตัวนี้มันก็จะมีตัว WU-1B เนี่ยนะครับก็สำหรับ D 600นะวิธีการเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่กล้องเนี่ยนะครับพอเราเปิดตรงนี้ฟ้าออกมาเนี่ยจะมีตรงนี้จะเป็นตัวที่ใส่พวก USB port อยู่แล้วค่ะตัวนี้มันก็จะเป็น USB อ๋อเสียบด้านนี้เลย USB แบบไซส์เล็กอ่ะนะเสียบไปเจอลงไปปุ๊บเวลาเราเปิดเรากดออนปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะเริ่มทำงานมีไฟกระพริบได้แสดงว่าใช้ได้แล้วมันก็พร้อมที่จะทำงานละค่ะแค่นี้นี่จุดในแง่ของกล้องก็จบแค่นี้ทีนี้ปกติเนี่ยเราก็จะแชร์ผ่านเช่นเป็น iPhone นะครับหรือจะเป็น iPad ก็ได้นี้เราเอาง่ายๆเรา iPad จะได้เห็นจอใหญ่ๆซึ่งแชร์อุปกรณ์อุปกรณ์เราก็สามารถเชื่อมเข้าไปโดย 3G ใช่ไหมเชื่อมไปที่Facebookค่ะได้เลยถูกไหมทีนี้ขั้นตอนก็คือว่าเราก็ต้องถ้าเรายังไม่มีแอปเนี่ยเราต้องไปที่ App Store ก่อนนะไม่มีแอปหนูมีค่ะอาจารย์แอปอย่างนี้รู้สึกมันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลนะแอปแบลค่ะอาจารย์ใช้ได้ไหมคะใช้ไม่ค่อยได้ผลอาจารย์ไม่ได้เหรอคะอันนี้ออนไลน์ไม่ได้ต้องเป็นแอปอะไรคะอาจารย์แอปนี้สิแอปนี้ Wireless Mobile Utility แล้วเป็นโลโก้นิคอนอยู่ใช่ไหมค่ะเนี่ยเราก็ไปดาวน์โหลดมันออกมาพอดาวน์โหลดเสร็จปั๊บเราก็เป็นของนิคอนเลยถูกต้องครับของนิคอนเลยเพราะตัวนี้เป็นของนิคอนก่อนที่เราจะกดเข้าไปเนี่ยเราต้องให้มันทำความรู้จักกันก่อนโดยการที่ก็คือแนะนำตัวเซตติ้งไปที่เซตติ้งไปดูตรง Wi-Fi ค่ะนะครับสังเกตก็จะมีนิคอนเนี่ยฮะค่ะ W เลือกเลยนี่ก็ทำการเชื่อมต่อเชื่อมต่อเสร็จปั๊บเราก็ไปที่แอปแอปป๊อปเนี่ยนะเราในขณะที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะเลือกได้2อย่างเราจะถ่ายภาพรีโมทจากกล้องจากตัว iPad นี้ก็ได้คือใช้ตัวใช้ iPad เป็นรีโมทแต่ว่ากล้องตัวนี้ทำงานอย่างเงี้ยเหรอคะใช่หรือเราจะดูรูปก็ได้อย่างในเนี้ยก็จะมีรูปอยู่เราก็เข้าไปดูรูปได้อ๋อไปดูรูปในกล้องแต่ดูผ่าน iPad นะครับเห็นไหมฮะPicture on D600เห็นไหมฮะโอ้เนี่ยรูปที่อยู่เป็นรูปที่อาจารย์ถ่ายนะครับโอ้โหดูสะดวกง่ายดายกว่าดูจอเล็กๆจากกล้องเห็นไหมนะครับขยายดูได้ด้วยค่ะดูดีนะจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายโดยใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเช่นยังไงคะสมมตินะครับไปTake Photo Take Photos เห็นไหมฮะอ๋อแล้วก็เห็นไหมฮะผมอ๋ออันนี้คือตามที่อาจารย์ขยับกล้องไม่เกี่ยวกับที่หนูขยับนะครับทีนี้เราก็หาจุดโฟกัสได้สมมติว่าหาจุดโฟกัสได้ด้วยหนูโฟกัสต้นมะพร้าวนะคะอาจารย์นะครับเห็นไหมฮะพอเขียวปั๊บเราก็กดถ่ายได้เลยโอ้ได้ยินเสียงกล้องลั่นชัตเตอร์ด้วยค่ะกรณีนี้มันช่วยอะไรได้บ้างคะช่วยในกรณีไหนได้บ้างคะเราอาจจะตั้งกล้องไว้ที่ขาตั้งกล้องใช่ไหมค่ะแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้มุมนี้ตั้งขาไว้แล้วก็หลอกดักรอไว้แล้วก็มาอยู่ข้างล่างได้แล้วก็คอยดูจากไอแพดได้เลยใช่ไหมพอ
าวัตถุหรือว่าขบวนมาเราก็กดถ่ายชัวร์พอเงยหน้ามาอีกทีกล้องไปแล้วทีนี้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยเนื่องจากว่าขบวนมันวิ่งเดินทางตลอดเวลาค่ะมีการเคลื่อนไหวมีอะไรตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลักโหมดหลักที่ผมจะใช้ก็จะเป็นโหมด S S คืออะไรคะอาจารย์ควบคุม Shutter Speed Shutter Speed ก็คือปรับ Shutter Speed ได้ครับแล้วก็ตั้งชัดเปลี่ยนให้เร็วนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งไว้สักประมาณ1ส่วน200วินาทีขึ้นไป1ส่วน200นะครับเพื่อ stop motion ต่างๆมันจะมีผลต่อแสงต่อความชัดอะไรไหมคะอาจารย์เราก็จะตั้ง ISO เนี่ยให้ออโต้ไว้นะเพื่อเวลาแสงมันไม่พอปั๊บมันก็จะดัน ISO ให้สูงขึ้นเพราะตัวนี้เหลือเฟือละผมตั้งไปล็อกเอาไว้ที่ 6,400 ได้เลยโอ้ก็คือวิ่งได้สูงสุด 6,400 เข้าใจแล้วค่ะง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเลยเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอถ่ายขบวนแห่พร้อมค่ะไม่ได้รอขบวนนี่ขอเสียงปรบมือนะคะกับการแสดงกังฟูชุดตามันค่ะเราก็จะได้ชมขบวนแห่ใช่อลังการตระการตานะคะอาจารย์ครับแล้วก็ผู้คนนะครับก็หลั่งไหลกันมานะครับเรียกว่าตอนนี้อัศจรรย์ก็แน่นไปหมดแล้วใช่แล้วคือมาจากทุกสารทิศเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีถ่ายทอดสดด้วยโอ้โหถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับคนส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อสีแดงใช่เป็นสีตัวจีนไงสีแดงค่ะเป็นสีนำโชควันปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมพร้อมนะเพื่อรอรับขบวนแห่อาจารย์คะเราที่เราเซตกันเมื่อไหร่กลางวันนี้อาจารย์พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองแซมเปิ้ลสักภาพสองภาพไหมอาจารย์เก็บบรรยากาศถ่ายคนเยอะๆก่อนนะยอดมากครับสวยงามมากๆประดับไฟได้อลังการมากนะครับอาจารย์ไฮไลท์ค่ะอาจารย์ไฮไลท์ก็จะเป็นมังกรนะครับมังกรที่เป็นประดับไปด้วยไฟยาวมากแล้วก็เป็นมังกรเล่นแก้วนะคะก็ยาวมากๆใช้คนเยอะมากๆแล้วภาพที่ออกมาก็สวยมากๆเลยค่ะใช่ครับตอนนี้ก็เรียกว่าขบวนยังไม่จบนะครับก็ยังมีทิ้งโตอีกหลายขบวนเหลือเกินมีถึง20กว่าชุดนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับThank you.
ุมพลังที่โปรกล้องเลือกใช้ตาทราบไหมคะว่าเทศกาลตรุษจีนที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงไม่ทราบครับรู้แต่ว่าดังมากค่ะก็มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศใช่นะคะก็คือเริ่มจากสมัยก่อนเนี่ยคือที่ปากน้ำโพมีชาวจีนหลายเชื้อสายเลยค่ะอาจารย์อพยพมาตั้งรกรากทำมาหากินกันอยู่ที่ปากน้ำโพทะเลใช่ค่ะจากเมืองจีนอพยพมาทางเหนือบ้างทะเลมั่งนะคะแล้วบรรพบุรุษของชาวจีนเนี่ยเชื่อถือเทพเจ้านับถือเทพเจ้าใช่ค่ะก็อัญเชิญเทพเจ้ามาด้วยเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็จะมีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกองค์ไปรอบๆตลาดค่ะก็เลยสืบเนื่องมาเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า90ปีเลยค่ะอาจารย์90 ปีก็กลายมาเป็นประเพณีจนถึงทุกวันนี้ค่ะและตอนนี้นี่เราก็ยืนอยู่หน้าเทพเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็ทำการสักการะกันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปดูรอบๆกันดีกว่าค่ะจะพบกับนี่เลยลานเฉลิมพระเกียรติค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นการถวายพระพรนะคะนี่เขาขึ้นป้ายเลยว่าชาวปากน้ำโพร่วมใจถวายพระพรตรุษจีนนครสวรรค์ค่ะก็จะมีให้เขียนใบโพนะคะเป็นการถวายพระพรนะแล้วเดี๋ยวเขาจะนำขึ้นไปแขวนได้ให้ด้านบนครับกล้องถ่ายรูปเป็นเสมือนเพื่อนเดินทางของผมทุกๆครั้งที่ผมได้ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆพร้อมทั้งบันทึกภาพความทรงจำที่สวยงามมากมายผ่านเลนส์และกล้องคู่ใจภาพถ่ายที่สวยงามและมีความหมายที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจการถ่ายภาพจึงเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมแสวงหาอยู่เสมอขอให้ทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับ